สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศกรีมช็อกโกแลตกันนะคะส่วนผสมเราก็มีในคำพิครีมแล้วก็ช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้จะเป็นนมข้นหวานค่ะง่ายๆค่ะช็อกโกแลตอันนี้คือครีมนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทำกันวันนี้นะคะเทส่วนผสมลงไปเลยครีมกับครีมผสมกันแล้วเข้ากันแล้วก็ต่อไปคือใส่ผงช็อกโกแลตนะคะเข้ากันอีกทีนะคะ
ช็อกโกแลตโฮมเมดปิดด้วยพลาสติกช่องคิดได้เลยโอเคเอาเข้าแชร์ในช่องคิดได้แล้วค่ะติดแล้วเก็บไว้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะขนาดนี้ไอศกรีมเราครบ6ชั่วโมงแล้วเราออกมาจากช่องฟิตแล้วน่ากินจังเลยคิมอร่อยๆมาแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วให้เข้ามาชมคลิปวิดีโอด้วยนะแอลอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เติมถึงสีแดงๆที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะกดเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ